โอ้ยขี้เกียจแสบอุ้ยใครวะแต่งหน้าเดี๋ยวคนดูหน่อยนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยหวีกระจกลิปบรัชออนแค่นี้เด็กเนิร์ดโหอันน่าใส่ไปลุมถึงคอขนาดนั้นเลยเหรอหายใจออกปะเนี่ยก็หายใจออกสิจริงๆแล้วอะตามกฎโรงเรียนอะก็ต้องแต่งอย่างนี้นะอ๋อไม่เลยเธอแล้วกันพอดีเราไม่ค่อยทำตามกฎอะวิออสการ์แต่เธอทำตามกฎบ้างก็ได้นะแต่งตัวเรียบร้อยไม่เห็นจะยากเลยเนี่ยขั้นตอนแรกอะใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงก่อนละกันเออก็ได้ก็ได้เพื่อนหรือครูวะแล้วแบบนี้ใช่ไหมแต่งตัวเด็กสก๊อยโอ้ยขี้เกียจแสบเฮ้ยใครวะเฮ้ยออกเดินขึ้นไปไม่ใช่ของฉันไม่ออกเดินได้ไงนั่นเจ้าเธอยังอยากร้านเลยไม่พูดอย่างไงวะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วไงใครแคร์ฉันอยากแต่งตัวอย่างนี้เรื่องของฉันโอ้ยเองไม่โดนครูว่าหรอกแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งหน้าเด็กเนิร์ดไม่มีคนแต่งหน้าได้ต้องเป็นแบบสวยๆใสๆแบบไม่มีใครจับโปได้โอเคแบบเบาๆขอทาลิปหน่อยโอเคแต่งหน้าเด็กสก๊อยเฮ้ยไหมทำอะไรวะแต่งหน้าเดี๋ยวคนดูหน่อยนี่คิ้วคมแก้มแดงปากแดงนี่ความสุขของผู้หญิงสุดตรงไหนวะน่ากลัวใช่ไหมเมื่อกี้พูดเลยนะฉันได้ยินไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าให้รู้นะสวยจะตายทำผมเด็กเนิร์ดดูสิอ้าวเฮ้ยเราลืมถักเปียได้ยังไงเนี่ยถักก่อนเลยละกันโอเคเสร็จเรียบร้อยพร้อมโรงเรียนทำผมเด็กสก๊อยอ๋อลืมไปทำผมแบบนี้แหละเลอะมากมาเรียนเด็กเนิร์ดหนูง่วงเหรอไปกันเถอะนะมันเช้าแล้วไม่แล้วหนูไปโรงเรียนแต่เช้าอ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะต้องตั้งใจเรียนไงไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าอ่ะเพื่อเราจะได้ไปอ่านหนังสือกันก่อนเนี่ยหนูก็ห่วงอย่าไปนอนที่โรงเรียนไม่ได้นอนที่โรงเรียนไม่ได้เราต้องทำตามกฎของเรียนห้ามหลับในห้องเรียนโอเคไหมเนี่ยรีบไปถึงเรียนก็เดินไปพอดีก็ง่ะหายง่วงพอดีเลยไปมาเรียนเด็กสก๊อยโหแว้นไปโรงเรียนเลยนะกระเป๋าเด็กเนิร์ดโอ้ยโอ้ยกระเป๋าหนักเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยออสการ์มาชนเราทำไมเนี่ยเกือบล้มไปทั้งกระเป๋าเลยเฮ้ยขอโทษพอดีวิ่งหนีจะตั้นมาว่าแต่ทำไมโหกระเป๋าเธอดูหนักขนาดนั้นอ่ะก็ปกตินะก็วิชาที่เรียนของวันนี้มาก็อย่างนี้แหละโอ้โหดูแล้วดิไม่มีอะไรเลยโคตรปากอ้าวออสการ์แล้วเธอไม่เอาหนังสือมาเรียนหรอแล้วอย่างนี้คุณไม่ดูหรอเนี่ยฮะโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเรามาทุกวิชาอยู่ในล็อกเกอร์นู่นอ๋อนี่เองเธอเองก็เอาหนังสือไว้ที่ล็อกเกอร์บ้างนะไม่งั้นหลังหักแน่ถ้าเอาหนังสือไว้ที่ล็อกเกอร์เราก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะสิโอ้ยหนักมากเฮ้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนลืมเอาวิชาสังคมมานี่นาไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เลย
ม่ใช่เฮ้ยยิ่งมาต้องรีบกลับไปเอาละกระเป๋าเด็กสก๊อยก็ในกระเป๋านักเรียนเลยล่ะก็นี่ไงกระเป๋านักเรียนฉันอันนี้เอาไว้เที่ยวมากกว่าแล้วเนี่ยแล้วไงกระเป๋าเหมือนกันใส่อะไรก็ได้แล้วเธอพาอะไรมาโรงเรียนบ้างแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวเปิดให้ดูหวีกระจกลิปบลัชออนแค่นี้แล้วในอุปกรณ์การเรียนล่ะแล้วเธอจะเรียนไงล่ะยืมของเธอไงเอ้าแหมเขาสอนมายืมอะไรไม่ให้เว้ยโหยืมแค่นี้เดียวไม่อายเลยเหรอไม่ให้เว้ยก็ไม่เอาตัวเองนี่ทำการบ้านเด็กเนิร์ดเสร็จแล้วทำการบ้านเด็กสก๊อยออสการ์ทำการบ้านเสร็จหรือยังเสร็จแล้วทำไมขอลอกหน่อยสิไม่เอาอ่ะทำไมเราไม่ทำเองล่ะไม่มีดินสอแล้วทำไมเธอไม่ซื้อล่ะขี้เกียจโหแล้วขี้เกียจอะไรลิปสติกเดียวยังซื้อได้หลายแท่งเลยให้ดิฉันนอนอยู่ในห้องนกอยู่นะอะไรวะเนี่ยเวลาว่างเด็กเนิร์ดว่างแล้วหาหนังสืออ่านดีกว่าเล่มนี้อ่านแล้วนี่อันนี้ก็อ่านแล้วอ่านแล้วอันนี้ก็อ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วนี่เอาเป็นเล่มนี้ละกันยืนใส่แว่นเอ็นาเอ้ามาลีนมีแว่นตาเหรอจะอ่านหนังสือด้วยกันเหรอเดี๋ยวเลือกให้นะนี่ของมาลีนเอาเป็นเล่มนี้ดีกว่าอ่านเลยหน้าเบื่อเวลาว่างเด็กสก๊อยเต้นต่อดีกว่าทะเลาะกันเด็กเนิร์ดนี่นี่ยายเด็กเนิร์ดเอาลิ้นฉันไปใช่ไหมลิ้นอะไรไม่จะรู้เรื่องเลยไม่ต้องมาแสงสื่อเอาไปใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่ได้ทาลิปอ่ะไม่ต้องหนีเลยนะอะไรเลยทะเลาะกันเด็กสก๊อยแกล้งเหรอไม่ได้แกล้งไม่ได้ตั้งใจงั้นใช้ของเอาขึ้นบ้างของหายเด็กเนิร์ดเฮ้ยสมุดโน้ตเราหายไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาก็ได้ทำการบ้านอย่างอื่นก่อนดีกว่าของหายเด็กสก๊อยเติมปากที่ไหนได้แล้วกันปากซีดแล้วลิปเราอยู่ไหนอ่ะนี่นะเอาลิปเราไปใช่ไหมอะไรลิปอะไรฉันจะเอาไปทำไมฉันไม่ใช่ผู้หญิงต้องเป็นเด็กเนิร์ดแน่เลยเจอเด็กเด็กเนิร์ดเอ้าน้องมานั่งทำอะไรตรงนี้คะอูรอพี่อยู่รอพี่หรอพี่ยังไม่เลิกเรียนเลยค่ะให้พี่รอเป็นเพื่อนไหมเรานั่งรอกันตรงนี้สองคนนะแล้วพี่เล่นกับหนูไหมให้พี่เล่นกับหนูหรอได้สิงั้นมาเล่นอย่างนี้กันเจอเด็กเด็กสก๊อยหนูเดินไม่มองทางเลยหรอขอโทษค่ะหนูมองไม่เห็นเขาหน้าก็วางไหนแล้วกันเดี๋ยวอะไรคะมีตังไหมไม่มีค่ะแน่ใจหรอมาโรงเรียนไม่มีตังเนี่ยนะฮะฮะ
หนูเอาไปซื้อขนมหมดแล้วค่ะมีเชือกอย่าทำหนู